่วงมาไม่ล่ะเหมือนโดนกดดันเหมือนส่วนเกินความรู้สึกมันมีขีดจำกัดทุกคนมีหัวใจอย่าล้อเล่นผมเลยแอบเป็นห่วงไม่รู้ว่าแม่พวงมีความคิดอะไรยังไงถึงโพสต์แบบนี้นะครับก็เลยอยากถามจากหัวใจจริงว่าเอื้อนมากนี่เป็นยังหรือเกิดยังแบบไหนผมก็จะบอกจะแนะนำกับหมอลำโซเชียลครับซึ่งก้อนนานี่ครับอันนี้ว่าให้ไม่เครียดเด้ครับเวลาผมประชุมอีหลาก็ได้ยินว่าพอประชุมเราคือหมอลำโซเชียลนะครับพยายามขีดเขียนอีหยังลงโซเชียลนี่คือพยายามที่อย่าให้มันซุ่มเสี่ยงที่จะดราม่าขนาดผมยังอดคิดไม่ได้นะครับอดคิดไม่ได้แล้วผมเล่ไปคอมเมนต์ก็เลยถามนะครับก็เลยว่าเจอตัวจังซื้อเอิ้นมาถามครับก็บ่รู้ว่าเจตนาของการพูดของแม่พ่วงนะครับเกี่ยวกับทางวงหรือเกี่ยวกับอีหยังก็ยังบ่รู้เดี๋ยวถามคุณแม่มึงเลยนี่นะครับเหมือนโดนกดดันเหมือนส่วนเกินความรู้สึกมันมีขีดจำกัดอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับอันนี้บ่แม่นคอนเทนต์นะครับค่ะที่แม่พ่วงพูดไปนะคะกับเป็นความรู้สึกคือมันไม่ได้เกี่ยวกับทางวงเถอะค่ะอันนี้บ่แม่นคอนเทนต์อันนี้แม่พ่วงบอกความจริงคือในส่วนของครอบครัวแม่พ่วงเองก็สิมีแบบมีปัญหาแน่อยู่เหมือนกับจังได๋ล่ะมันก็จะมีแบบเรื่องนี้เรื่องชิ้นแน่มันเนาะแม่พ่วงก็บ่ได้อยากเปล่าไปนะบางเทื่อมันก็เก็บกดเนาะแล้วมันคือมันกลับเป็นการรับผิดชอบอยู่คนเดียวอย่างสิแม่เหนื่อยโอ้ยแก่แม่จับเสียจังได๋อ่ะนะพ่วงก็บ่มีทางออกแม่นบ่ล่ะก็พยายามสิบ่อยากให้กระทบกับวงหรอกค่ะแต่ว่าบางทีมันได้พูดไปแล้วนะพอเพิ่นก็ทักมาถามก็เลยได้มาบอกให้เพิ่นฟังเพิ่นก็ได้นี่แหละค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของแม่พวงมากกว่าแล้วก็ส่วนที่ผ่านมาเนาะส่วนที่ผ่านมาเลยล่ะจากก่อนที่แม่พวงเคยอยู่กับใครมาก่อนนั้นสินะมันก็จะเป็นนี่เป็นสิ่งรวมกันแม่พวงก็เลยไม่อยากสิเว้าหลายเพราะว่าคือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเนาะหรือเรื่องอยู่บ้านเนาะผมแม่ว่าเป็นเรื่องของอยู่บ้านแต่ว่าบางครั้งมันก็อดปฏิเสธไม่ได้ว่าการโพสต์ครั้งนี้เองเสียหรือมันเกี่ยวกับงานบ่มันอดบ่ได้ที่ FC หลายๆคนที่กำลังเชียร์น้องนี่ตอนนี้นี่หรือเกิดอีหยังขึ้นกับแม่ลูกคู่นี้นะครับซึ่งถือว่ามาฝากความหวังไว้นะครับแล้วการเดินมาฝากความหวังไว้กับพ่อโจรับสาวนันแพงเราในการเดินทางนะครับในการเดินทางมันยังมีอุปสรรคมันยังมีฝากน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นกับงานวงนะครับเรื่องว่ากดดันอะไรมันเป็นส่วนเกินแม่ตัดทิ้งไปเลยครับผมว่าในส่วนนี้นี่อย่างโซเฟียก็เพิ่งเป็นศิลปิน12ปีเป็นบุรุษพอจำได้เมื่อ12ปีอยู่นครพนมบอกแต่มือเป่าเค้กเล่นอยู่นครพนมเพิ่ง12ซึ่ง12ปีเองนะครับใจเย็นๆขึ้นแม่ใจเย็นๆเพื่อเขาบอกกันเลยได้ว่าวิลานี่คือเป็นต้นกล้าเดี๋ยวพ่อถือโอกาสพูดคุยแล้วก็ปรับทัศนคติไปด้วยสิ่งไหนถ้ามันตรงกับความรู้สึกคำไหนที่พ่อพูดออกไปเนี่ยก็คือถ้ามันดีถ้ามันใช่ก็ให้นำไปปฏิบัติปกติแล้วก้อนหน้านี้เขาก็คุยกันมากก็แต่ว่าวันนี้ผมก็งงเพื่อนว่าเกิดยังขึ้นกับคุณแม่ที่พูดแบบนี้นะครับถึงว่าคุณแม่พูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆไม่ใช่แต่ว่าคือผมไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้โพสต์แบบนี้นะครับเพราะมันโอที่จะคิดบ่ได้จังอีหล่าคือใส่เข้ามาต้นกล้าเนาะต้นกล้าลำเพลินต้นกล้าลำเพลินอายุ12ปีต้นกล้าเด้ยังเป็นต้นกล้าคือเฮากำลังเพาะบ่มเนี่ยเรากำลังเพาะบ่มอยู่พอเอามาเรียนรู้ประสบการณ์ปกติก็คือสิ่งที่พ่อวางไว้แล้วก็พูดตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญานี่ก็คือเฮาเอาคือให้ลูกนี่ก็คือมาสร้างเสริมประสบการณ์ตรงนี้บนเวทีไว้ก่อนยังบ่เฝ้าที่จะดังถ้าดังก็ดีไงพี่ฮอดดี้มาพอดีเลยพอดีมาอานางนั่งอยู่ทางนี้
เดี๋ยวฮอตดี้มาฟังด้วยกันฮอตดี้นี่ถือว่าน้องโจเซเป็นทีมผู้บริหารของสาวน้อยลำเวินโชนะครับหรือเป็นหัวหน้าหมอลำนะครับหัวหน้าวงหมอลำนะครับที่น้องโจแพ้นไว้แล้วนะครับเสียเพิ่นไปทำหน้าที่ตรงนั้นโซเฟียเท่ากับต้นกล้าเราเซ็นสัญญากันกี่ปีนะแม่8 ปีคือเบื้องต้นเฉยๆของการเซ็นสัญญาที่เราจะยุ่งน้ำกันก็คือสัญญาใจและสัญญาจ้างสำคัญก็คือซ้ำเป็นลูกเป็นเต่าอยู่นี่ฉะนั้นคือโซเฟียเนี่ยต้องเรียนรู้ในพัฒนาเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองบัดนี้แม่โซเชียลทุกมือนี่ยิ่งออกงานด้วยกันทุกวันมีการขับเคลื่อนทุกวันบ่แม่นคอยเราแค่แล้วผมบ่อยากให้เจ้าโพดนะบ่งตัวรถอ้าวยกตัวอย่างเลยคือแม่หน่อยเห็นบ่เราบ่ใครอยู่กับทำงานของลูกปล่อยให้ลูกทำงานไปคือแม่ทำหน้าที่ของแม่แล้วก็ผมบ่อยากให้เจ้าโพดหรือสั่งพลังลบๆให้ลูกเห็นไงยิ่งเป็นเด็กน้อยอยู่บ่อยากให้ลูกเห็นเดี๋ยวเจอข้อมูลที่ลบๆเจอข้อมูลที่ลบๆ ลูกมันขี้สิหน้าเด็กน้อยนะอยากให้เจ้าสั่งพลังบวกมากว่าเหมือนที่ผมคิดว่าเป็นทุกคำบอกของผมเนี่ยอะเนี่ยลูกบ่ท่านดังเจ้ากับกดดันเอียงเนาะแม่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับลูกบ่ท่านได้ดังเจ้ากับกดดันเอียงแม่กูสิฉันทาดังแล้วเนี่ยชงว่าถ้ามีส่วนกับเจ้าที่โพดว่าส่วนที่เกิดลิขิตน้อยเกี่ยวกับงานเนี่ยอันนี้ลูกยังไม่ดังถ้าลูกดังมากยิ่งจะเจอเยอะมากบ่เรื่องนึงกับเรื่องนึงบ่เรื่องนึงกับเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4หั่นขอมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าเฮงสิอยู่ยากพ่อผู้สร้างขึ้นมาซั่วสิให้ดังเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮาสร้างมานี่เฮาบ่ใช่ว่าต้องการแค่ความดังอย่างเดียวเด้คือมันต้องอยู่ด้วยกันยาวดังแล้วก็ต้องดังแล้วเงี้ยกินเงี้ยว่ามันอีอะตกใจ